สวัสดีครับผมพุชชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดที่มีความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดหนึ่งครับนั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรวหาวิหารครับเป็นสถานที่เก็บรักษาพระบรมศาลีริกธาตุนะฮะเป็นตัวแทนพระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ที่นี่ครับเพราะนั้นองค์พระเจดีย์นี้ก็คือเพื่อจะสื่อถึงที่ประทับครับแล้วก็คนที่เดินทางมากราบนมัสการในอดีตนะครับก็คือเข้ามาเรียนรู้เรื่องศาสนาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดครับนะครับแล้วก็สถานที่อย่างนี้เนี่ยก็คือได้จดทะเบียนเป็นมรดกของชาตินะฮะเมื่อปีพ.ศ.2476พูดถึงคำว่าปฏิสังขรณ์เป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนยังสะกดกันผิดอยู่นะครับนี่ค่ะน่าจะเป็นคำนี้นะคะอันนี้ค่ะมั่นใจค่ะนี้นะคิดว่ามีนอนเองกะลักก็มันปาติสังขารติต่อใช่ก็น่าจะเป็นตัวกะลันคือนอนเองค่ะคิดว่าคำนี้ถูกค่ะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าปฏิสังขรณ์หมายถึงซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิมมักใช้เฉพาะวัดวาอารามเช่นปฏิสังขรณ์วัดคำว่าปฏิสังขรณ์เขียนอย่างนี้ครับปอปาตอปตักสระอิสอเสือไม่หันอากาศงองูขอไข่รอเรือนอนเนนการันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ